ียนแม่งโกงเราก่อนเอาไว้พ่อเราต้องจ่ายค่าแบดเจียให้ผอเป็นซีรีส์ที่คนจับตามองมากๆเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับ Bad Genius ฉลาดเกมโกง The Series ซึ่งเหตุผลที่ซีรีส์ GDH เรื่องนี้มันถูกพูดถึงมากๆแล้วก็มีหลายคนตามอยู่ไม่ว่าจะทั้งอยากดูจับผิดรอซ้ำเติมหรือว่าคอยให้กำลังใจอะไรก็ตามนะครับที่มันรวมๆกันอยู่เนี่ยมันเป็นเหตุผลทำให้มีสายตาจำนวนมากครับกำลังจ้องซีรีส์เรื่องนี้อยู่ด้วยเหตุผลต้นทางอย่างเดียวก็คือมึงเป็น X-Men เหรอหนังฉลาดเกมโกงต้นฉบับมันดีมากๆครับผมว่าอันเนี้ยพูดไปแบบไม่โอเวอร์เลยนะครับฉลาดเกมโกงของคุณบาสณัฐวุฒิภูลพิริยะในปี2560เนี่ยมันสมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์ไปทุกด้านจริงๆล่ะครับไม่ว่าจะด้านคุณภาพในเชิงภาพยนตร์หรือความสนุกตื่นเต้นในเชิงของสื่อบันเทิงครับหรือกระทั่งในแง่ของธุรกิจเองนะครับฉลาดเกมโกงก็ทำรายได้ในประเทศเกินกว่า100ล้านบาทครับรวมทั้งเก็บเงินอีกมหาศาลจากประเทศจีนได้สำเร็จซึ่งมันก็แสดงให้เราเห็นชัดๆแล้วครับว่าฉลาดเกมโกงฉบับภาพยนตร์เนี่ยเขาทำกันมาได้ขนาดไหนครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความสมบูรณ์ด้วยความสำเร็จของภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงพอค่ายจะเอามาทำใหม่แล้วเปลี่ยนนักแสดงแต่ยังคงความเดิมคงตัวละครเดิมเอาไว้จากหนังกลายเป็นซีรีส์ที่มีความยาว12ตอนดูยังไงก็นึกไม่ออกครับว่า GDH เขาจะทำยังไงให้ความเข้มข้น2ชั่วโมงกว่าของภาพยนตร์เนี่ยกลายเป็นซีรีส์ที่มันจะต้องเข้มข้นให้ได้ตลอด12ตอนอันเนี้ยสุดท้ายแล้วเราต้องรอให้จบทั้ง12ตอนเราถึงจะได้คำตอบครับว่าเขาทำได้อย่างที่เขาโม้เอาไว้ตอนแถลงข่าวหรือเปล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้จากการดูซีรีส์เพียงแค่หนึ่งถึงสองตอนก็คือแล้วทำไมเราจะหาเงินจากโรงเรียนบ้างไม่ได้ผมว่าแค่ตอนแรกแหละครับไม่ต้องถึงตอนที่2ครับเราก็รู้แล้วล่ะครับว่าทิศทางของซีรีส์คราวนี้เขาทำไว้อย่างที่เขาว่าจริงๆครับโครงใหม่ตัวละครเก่าแต่เรื่องราวและการตีความทั้งหมดแทบจะใหม่เอี่ยม 100% ครับซึ่งความจริงแล้วนะครับหนังใหญ่ที่เคยประสบความสำเร็จและมีการถูกเอามาต่อยอดเป็นซีรีส์แบบเดียวกับฉลาดเกมโกงเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆครับอย่างหนังไทยเองก็มีอยู่บ้างนะครับทั้งซีรีส์โอเนกาทีฟที่หยิบเอาหนังโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้มาสร้างเป็นซีรีส์30กำลังแจ๋วที่อ้ําพัชราภาเคยแสดงนำก็กลายเป็นซีรีส์มาแล้วครับแล้วมีแดนวรเวทกำกับมีไอซ์ปรีชยาแสดงนำหรือล่าสุดครับออกมาใกล้ๆฉลาดเกมโกงเลยครับกับหนังสยองขวัญในตำนานของ5 Star อย่างลองของก็ถูกหยิบเอาไอเดียของเด็กรุ่นใหม่ที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแล้วเอาเรื่องมนต์ดำมาเล่นงานกันทำออกมาเป็นซีรีส์ที่มีเรื่องราวใหม่เอี่ยม 100% ครับส่วนในฝั่งของหนังฝรั่งนะครับฮอลลีวูดเองก็ทำเรื่องทำนองนี้ออกมาจำนวนมากแล้วครับกับการสร้างซีรีส์ที่ต่อยอดมาจากหนังที่สำเร็จสุดๆครับโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่การตีความใหม่นะครับแต่เป็นการเล่าเรื่องในส่วนที่ความยาว2ชั่วโมงกว่าๆไม่มีเวลาพอที่จะเล่าครับทั้ง The Young Indiana Jones Chronicle ซีรีส์ที่ต่อเนื่องมาจากหนังชุด Indiana Jones คุ้มทรัพย์สุดขอบฟ้ากับการเล่าเรื่องราวของ Indiana Jones ตอนเป็นหนุ่มTerminator The Sarah Connor Chronicle ซีรีส์คนเหล็กที่เล่าเรื่องต่อเนื่องจาก Terminator 2 Judgment Day โดยอย่างที่ชื่อซีรีส์บอกครับเรื่องราวคราวนี้เน้นไปที่ตัวละครซาร่าคอนเนอร์หรือซีรีส์ Limitless เองก็เล่าออกมาแบบต่อเนื่องจาก Limitless ฉบับภาพยนตร์ครับแบบหนังจบตรงไหนซีรีส์เล่าต่อตรงนั้นเลยครับ That's a resourceเทคเคนที่เลียมนีสันเคยเล่นเอาไว้ประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็ออกมาเป็นหนังถึง3ภาคถึงแม้จะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็ทำออกมาเป็นซีรีส์แบบรีเมคในชื่อเทคเคนฝั่งหนังสยองขวัญในตำนานเองไม่ว่าจะฝั่งหนังญี่ปุ่นอย่างจูออนฝั่งหนังฝรั่งอย่างเดอะเอ็กโซซิสก็ทำมาแล้วทั้ง2เรื่องครับกับการเปิดที่มาของปีศาจที่อยู่ในเรื่องที่ตอนอยู่ในหนังต้นฉบับเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่าอะไรให้เราได้รู้เรื่องเลยครับฉะนั้นทั้งจูออนและ The Exorcist ในฉบับซีรีส์ก็เลยมีการเลือกจะเล่ากลับไปที่ต้นกำเนิดครับนี่ก็ใช่ครับ Pablo I'm gonna tell you something I've never told anyone Ash vs Evil Dead ซีรีส์ที่พยายามเอาความสำเร็จของหนังชุดผีอมตะ Evil Dead กลับมาทำเป็นซีรีส์ที่ยังคงเอา Bruce Campbell หรือว่าตัวละคร Ash ในตำนานกลับมาแสดงในซีรีส์ครับรวมทั้งหนังฝั่งยอดมนุษย์มาร์เวลเองนะครับนอกจากเขาจะต่อขยายจักรวาลในภาพยนตร์ไปอย่างกว้างไกลแล้วเนี่ยทางฝั่งซีรีส์ก็มีการเชื่อมต่อออกมาเหมือนกันครับอย่างซีรีส์ชุด Agent of Shield หรือในอนาคตนะครับมาร์เวลเองก็วางซีรีส์เอาไว้ต่อ Marvel Cinematic Universe อีกไม่น้อยครับไม่ว่าจะเป็น WandaVision The Falcon and the Winter Soldier หรือ Loki
แต่จากตัวอย่างทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับอย่างนึงที่เราจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันก็คือใช่ครับเขาทำบ่อยจริงครับกับการหยิบเอาหนังที่สำเร็จมาทำเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์หรือว่าปัจจุบันก็คือซีรีส์ทางสตรีมมิ่งเนี่ยมันบ่อยจริงแต่ในความบ่อยที่ว่านี้แทบจะไม่มีครั้งไหนเลยครับที่ประสบความสำเร็จขึ้นไปได้สูสีหรือแม้แต่จะใกล้เคียงกับหนังต้นฉบับTerminator The Sarah Connor Chronicle ก็ทำออกมาได้แค่2ปีครับหรือยัง Indiana Jones Chronicle ก็แค่3ปีจบ Ash vs Evil Dead ก็3ปีแต่ใน3ปีนั้นก็เรตติ้งร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับในขณะที่ Tekken ก็ทำออกมาแค่2ปีครับ Limitless นี่แย่ใหญ่เลยครับปีเดียวจบครับคือจะเรียกมันว่าไม่สำเร็จซะทีเดียวก็ไม่ใช่นะครับแต่จะบอกว่าโอ้โหสำเร็จเลยมันก็ไม่เชิงครับซีรีส์พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทำออกมาก็การเป็นแค่ซีรีส์กลางๆดูก็ดีไม่ดูก็ได้อะไรแบบนั้นครับหรือหลายครั้งเนี่ยแฟนๆหนังเขาบอกว่ามันกลายเป็นซีรีส์ที่ทำออกมาผิดหวังด้วยซ้ำไปครับนั่นแหละครับมันถึงได้ดูเสี่ยงเหลือเกินกับการหยิบเอาหนังที่ประสบความสำเร็จมากๆมาทำใหม่มาตีความใหม่หรือมาต่อยอดใหม่แล้วต่อยอดแบบไหนมันถึงจะไม่เสียของมันถึงจะเอาใจแฟนหนังให้มาดูซีรีส์แล้วแฮปปี้ไปกับมันได้เอาตัวอย่างดีๆก่อนแล้วกันนะครับมีหนังสยองขวัญอยู่2เรื่องครับที่ทำออกมาเป็นซีรีส์แล้วไม่ได้แค่ดีนะครับแต่มันยอดเยี่ยมเลยครับแล้วไอ้หนัง2เรื่องที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่สำเร็จนะครับมันคือหนังที่ถูกยกให้เป็นตำนานมันคือหนังที่ถูกยกให้เป็นหนังครูเลยครับไม่ว่าจะเป็นไซโคของอัลเฟรด ฮิตช์ค็อกหรือว่า Silence of the Lambs ของโจนาธานเดมีและสิ่งที่ประสบความสำเร็จของหนัง2เรื่องนี้มากๆแล้วคล้ายคลึงกันก็คือการสร้าง2ตัวละครโรคจิตในตำนานขึ้นมาครับอย่างนอร์แมนเบตส์และด็อกเตอร์ฮันนิบาลเลคเตอร์ซึ่งสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นในหนังของทั้ง2ตัวละครนี้ก็คือหนังทั้ง2เรื่องมันสร้างตัวละครที่โคตรเจ๋งขึ้นมาครับแต่ในทางกลับกันจากทั้งไซโคและ Silence of the Lambs เราแทบจะไม่ได้รู้จักเรื่องราวของทั้ง2ตัวละครเลยครับช่องว่างตรงนี้นี่แหละครับที่กลายเป็นปริศนาที่แฟนๆหนังยังไงก็อยากรู้อยากดูเรื่องของดร.ฮันนิบาลเลคเตอร์จาก Silence of the Lambs ก็เลยออกมาเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่า Hannibal ครับ Hannibal เลือกจะเล่าเรื่องของดร.เลคเตอร์ในช่วงวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวก่อนที่จะถูกจับใน Silence of the Lambs นั่นแหละครับแล้วซีรีส์ Hannibal เขาก็เอาจุดเด่นของดร.ฮันนิบาลเลคเตอร์มาตีความมาขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับจนกลายเป็นจุดเด่นจุดสำคัญของซีรีส์กับการขยายความที่มาและประเด็นความเป็นมนุษย์กินคนของดร.ฮันนิบาลเลคเตอร์ซึ่งซีรีส์ฮันนิบาลออกมาทั้งหมด3ซีซั่นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งความบันเทิงและคำวิจารณ์เลยครับอันนี้ก็มีเรื่องให้เล่าเยอะไม่แพ้กันครับเรื่องราวของนอร์แมนเบสจากไซโคเรื่องที่เกิดขึ้นในไซโคเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องที่อัลเฟรด ฮิตช์คอกละเอาไว้ไม่ได้เล่าครับไม่ว่าจะประเด็นที่ว่าทำไมนอร์แมนเบสถึงได้เป็นแบบนั้นไอ้ห้องสตาฟสัตว์ในเรื่องมันคืออะไรกันแน่และที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นของแม่อย่างนอร์มาเบสว่าเธอคือใครครับและช่องว่างที่ว่าเหล่านี้ก็ถูกหยิบมาเล่าแบบละเอียดยิบครับในซีรีส์ชุดเบสโมเทลซีรีส์ที่เล่าเรื่องตั้งแต่นอร์แมนกับแม่เนี่ยมาซื้อบ้านหลังใหม่ที่มาพร้อมกับธุรกิจโมเทลครับแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเบสโมเทลโดยซีรีส์ขยายความทุกอย่างที่หนังไซโคละเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการสตาฟสัตว์ของนอร์แมนรูช่องแอบมองในโมเทลหรือกระทั่งความผิดปกติของนอร์แมนไปจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับนอร์มาแม่ของนอร์แมนโดยสิ่งที่ทำให้ Best Motel พิเศษขึ้นมาอีกระดับและสุดท้ายไม่ได้กลายเป็นแค่ซีรีส์เลือกจะเล่าช่องว่างหรือกลายเป็นซีรีส์ต้นกำเนิดของนอร์แมนเบสก็คือ Best Motel เลือกจะเล่าเรื่องไปจนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไซโคเลยครับแล้วก็เห็นชัดๆเลยครับว่าซีรีส์ชุดนี้สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ต้องการเป็นซีรีส์ต้นกำเนิดครับแต่ Best Motel มีการตีความและมีมุมมองของตัวเองอย่างชัดเจนไปจนถึงเขามีตอนจบในแบบที่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นแบบไซโคของอัลเฟรด ฮิตช์ค็อกครับในขณะที่ Best Motel และ Hannibal คือตัวอย่างที่ดีของการต่อยอดในการตีความหนังระดับตำนานหนังที่ประสบความสำเร็จมากๆให้กลายเป็นซีรีส์ที่ใครๆก็ชอบนะครับอีกตัวอย่างนึงที่ผมว่ามันคือตัวอย่างชั้นเลวของความล้มเหลวในการตีความถึงขั้นเสียของก็คือซีรีส์ชุดนี้ครับ The Mist
อย่างที่เรารู้กันครับไม่ว่าจะเป็นหนัง The Mist ของ Frank Darabont หรือว่าหนังสือ The Mist ของ Stephen King มันคืองานสยองขวัญที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่ได้เล่าครับเหตุการณ์อื่นนอกจากในห้างเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือไอ้พวกสัตว์ประหลาดในหมอกเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ทั้งหมดนี้หนัง The Mist ไม่ได้เล่าอะไรเลยครับพูดง่ายๆครับตัวหนังของ Frank Darabont เนี่ยแกเลือกจะกดดันและทำร้ายตัวละครให้เราดูอย่างเดียวเลยครับแบบนั้นมันก็น่าจะเหมาะนะครับถ้าจะมีการเล่ารายละเอียดทั้งหมดของ The Mist ออกมาเป็นซีรีส์มันก็เลยกลายเป็นที่มาของซีรีส์ชุด The Mist ซีรีส์ที่พยายามจะเล่าหลายๆเรื่องพยายามจะขยายความในหลายๆจุดให้เกินไปกว่าต้นฉบับครับทั้งการเล่าเรื่องจากมุมอื่นของเมืองการตีความความหมายและผลกระทบของหมอกปริศนารวมทั้งที่มาที่ไปของเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ปัญหาก็คือซีรีส์ The Mist ดูเหมือนจะขยายความตีความไปผิดที่ผิดทางไปหมดครับจารึกขวัญก็ไม่สามารถทำได้ทำให้สุดท้ายถึงแม้ว่าซีรีส์จะมีการทิ้งประเด็นเอาไว้ในตอนจบเหมือนจะไปต่อนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วต้นสังกัดอย่าง Spike เองประกาศยกเลิกซีรีส์นี้ไปเพราะว่าตัวเขาเองก็เห็นครับว่าทำออกมาถ้าไปต่อเนี่ยมันจะเสียของไปมากกว่านี้ครับเหล่านี้คือตัวอย่างของซีรีส์ที่มีต้นทางมาจากภาพยนตร์ที่สำเร็จมากๆนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วก็ดูเพลินๆไอ้สำเร็จหรือว่าได้รับการยอมรับเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นน้อยมากๆครับฉะนั้นสำหรับฉลาดเกมโกง The Series ในวันนี้ความพยายามตีความหรือการต่อยอดจากหนังที่เคยประสบความสำเร็จขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าเขาจะทำสำเร็จอย่างที่เขาโม้เอาไว้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าดูกันแค่ 2-3 ตอนแล้วสรุปไม่ถูกต้องแน่ๆครับเราต้องรอดูทั้งหมดที่เขาทำมาก่อนครับถึงตอนนั้นเนี่ยเราคงได้รู้กันแหละครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉลาดเกมโกง The Series มันคือการต่อยอดหรือมันจะเป็นการเสียของกันแน่ครับพ่ออาจะยึดทุนเรียนฟรีของเธอพ่ออาจะลงโทษพวกเราไม่ได้นะจะลองดูไหมว่าฉันทำได้หรือไม่ได้